ในไมโครมดแผงนี้ค่ะมิวอัดไว้หลายคลิปแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ลงค่ะเพราะว่ายังตัดไม่เสร็จเนาะล่าสุดเพิ่งเห็นในคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าอัปเกรดลักอ่ะมันมีอยู่3เลเวลนะตอนแรกเราก็งงใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็น3นี่ค่ะต้องกดตรงนี้ใช่แล้วจากลักเป็นลักกี้ค่ะแล้วลักกี้เอ็ดค่ะขั้น3มิวว่าขั้น2อ่ะเราทำได้เพราะใช้แค่เราต้องคำทองแล้วก็เอ็นเดอร์เพิร์ลค่ะเอ็นเดอร์เพิร์ลมี1ลูกแต่มีเศษเอ็นเดอร์เพิร์ลตีอย่างนี้ก็น่าจะใช้ได้แหละคราฟเลยค่ะตีบวกเขาบอกว่าสเตชันมันหายไปแล้วค่ะมันกลายเป็นดิงเกอร์แอนด์วิลแทนเอ๊ะเราต้องใส่ไหนอ๋อสตีลเวนแฮมเมอร์ค่ะใส่ไปแบบนี้ใส่ถูกตำแหน่งถูกต้องโอเคขั้น2อ่ะมันก็คือฟอร์จูนนั่นเองในรูปของลัคส่วนขั้น3อ่ะถ้าจะทำก็ทำได้ค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเนมแท็กเขาบอกว่าไม่มีเนมแท็กค่ะเปิดกล่องทูมีทั้ง3อันนี่มันทำได้นั่นนี่เฮ้ยนายนั่นพื้นที่บล็อกเดียวนะแมวอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยเขาไปเกิดตรงนั้นได้ยังไงอะไม่โดนดีละโอ้โหเกิดข้างบนได้อย่าบอกนะว่าเพราะเป็นบล็อกผลแก่ก็เลยเกิดได้เพราะตรงนั้นมันมืดอะไรอย่างนี้ปักความสว่างไว้ก่อนโอ้โหเกิดได้ยังไงอะกิปเปอร์นี่มันจีเนียสจริงๆเพื่อขั้นสุดยอดใช่ไหมคะต้องมีทองสีชมพูค่ะนี่เลยทองรวมกับคอปเปอร์เอาไปปั่นรวมกันค่ะก็ทองก็คอปเปอร์นี่อะเล็กๆนี่เห็นไหมใส่สูตรคราฟไว้อยู่สินะเออก็แค่นั้นยืมเครื่องจักรตัวนี้ปั่นก่อนค่ะแค่2ก้อนนะเพื่อการอัปเกรดลักขั้นสุดยอดไหนดูซิตัวเองโอ้นี่ไงได้รถโกมาแล้วค่ะวางใหม่เออต้องเป็นแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นการเทลงพื้นเฮ้ยท้องเหรอท้องออกก็ได้ไม่เป็นไรค่ะมาแปลว่าใส่ทองไปเยอะเกินไปเนี่ยมาแล้วนี่ไงทองสีชมพูค่ะได้แล้วแต่อัปเกรดอันล็อกมาด้วยอ่ะเรซิพีค่ะมาลองอะไรหน่อยเอ้ยอุ้ยเจ้าซอมบี้ตกใจยิงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆลงอ๋อโอเคค่อยๆไต่เชือกลงมาเดี๋ยวมันจะเป็นค่อยๆลากขึ้นไปเดี๋ยวโอ้ยนี่แน่ว้าเอ๋อ๋อต้องเงยหน้าขึ้นฮอนเป็นสไปเดอร์แมนฮาดีอ่ะแล้วกดสเปคบาร์เพื่อลงเหรอโอเคแกปิ้งฮุกอ่ะดีงามมากค่ะแต่มิวยังใช้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่งานนี้มาหาไดมอนด์กันเลยค่ะเพื่อการอัปเกรดขั้นสุดยอดโอเคได้ไปได้อุ้ยโอ้ลาวาบ่อใหญ่เนี่ยตรงนี้มีไปทางนู้นต่อแต่เหมือนจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะเจอแล้วโอ้โอเคตอนแรกนึกว่าจะต้องขุดนานกว่านี้ค่ะเออก็มาแค่นี้เลยอุ้ยขอบคุณค่ะมาแล้วปะได้เท่าไหร่7เม็ดโอ้โหแปลว่าโชคลาภก็ทำงานสินะกลับเลยค่ะขุดเส้นทางนี้ด้วยเผื่อว่าเจอเพิ่มเอาล่ะลุ้นกันค่ะเอาแซนสโตน1ก้อนไม่เป็นไรบางทีมันก็ต้องมีเกลือบ้างอะไรดีสีนี้ไดมอนด์อุ้ยโชคลาภ2ต่อค่ะโอ้โหเออเป็นเนาะไดมอนด์อยู่รวมกับแร่อื่นเนี่ยโอ้หลายแร่ผมอะตรงเนี้ยเอาละได้เพิ่มเติมเป็น16เลยค่ะอุ้ยฟอร์จูนทำงานด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้ามีโอขุดแค่ตรงเนี้ยขยับมาอีก3บล็อกค่ะเราจะเจอเพชรในทันทีเลยนะโอ้แต่ขุดอีกเส้นทางหนึ่งไปอย่างไกลวกกลับมาถึงได้เจอขอบคุณค่ะที่ให้มาอยากได้1เม็ดแต่เขาให้มา16เลยนะเนี่ยปฏิบัติการล่ากระต่ายกันเถอะค่ะ
เราไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลทรายใช่ไหมซึ่งเป็นแหล่งกระต่ายแต่เราอยู่แถวหิมะค่ะแล้วแถวนี้หมิวก็เจอกระต่ายอยู่นะปกติมันก็โดดไปโดดมาถือแครอทไว้ในมือค่ะกระต่ายจะได้ไม่วิ่งหนีเรากระต่ายจ๋านายอยู่ไหนเอ๊ะนั่นไงเขาบอกว่าของที่หายากที่สุดคือของที่เราอยากได้ในเวลานั้นเนี่ยมันก็จริงนะเอ๊ะท้อไม่ดบโอ้เอ้าเดี๋ยวนะมันมีแกะอยู่ในหิมะใกล้ๆเราตรงนี้ค่ะแต่เราไปหาแกะจากไกลนู้นอ่ะไปขนมาจากไกลนี่เลยตอนนี้ก็มีปัญหาในการหากระต่ายด้วยนะเนียนกับพื้นมากเห็นนั่นกระต่ายหรือนกอ๋อบินอย่างนั้นนกแน่นอนโอ้ปกติมันจะมีเป็นแบบโอเอซิสบ่อน้ําในการทะเลใช่ไหมคะอันนี้บ่อน้ําในการหิมะค่ะก็ดีนะแปลกๆดีค่ะของที่หายากที่สุดคือของที่อยากได้จริงๆค่ะหาไม่เจอเอาล่ะเสิร์ชก็ได้2,000บล็อกยอมอ่ะไปก็ไปอ่ะหาไม่เจอจริงๆมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะเพาะ1 ทีเก็บขนไก่หน่อยโอ้โหยังไวค่ะอยู่นะอ๋อโอเคยิงอย่างนี้ก็ได้ไปแล้วโดดขึ้นค่ะเราจะโดดได้สูงประมาณสัก3-4 บล็อกอยู่แต่ทุ่งหญ้าก็มีกระต่ายไม่ใช่เหรอคะอ้าวนี่ไงแกเอ้าเดินผ่านตรงนี้กี่รอบต่อกี่รอบโอ้ยตอนที่จะหาดันไปหาไกลคือตอนที่เราเดินผ่านค่ะมิวไม่ได้จำมากหรอกว่าเราแบบเจอสัตว์อะไรตรงไหนมาใช่ไหมแต่พอจะใช้ก็เลยไปหาใหม่ค่ะเราก็ได้มาในที่ที่ไกลไกลทั้งที่มันอยู่แบบใกล้บ้านก็มีเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นพืชที่ต้องการหรือเปล่าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้เป็นสีเขียวเหลืองกับเขียวค่ะไม่น่าจะใช่แต่เก็บดีกว่าเป็นไมโอมที่ไม่น่าเข้าสุดๆเลยเกมพังค่ะกว่าจะเข้ามาได้เป็นเช้าอีกวันหนึ่งเลยอ๋อไบโอมป่าไม้มีขี้เถ้าด้วยค่ะเขาบอกว่าเป็นไบโอมที่ไม่ควรเข้าไปนะถ้าไม่มีหน้ากากกันแก๊สค่ะกันฝุ่นควันอะเหมือนมลภาวะประมาณนี้โอเคงั้นเราก็จะไม่ยุ่งค่ะนี่อะไรเอมเบอร์บล็อกเหรอทำอะไรได้บ้างนะของตกแต่งค่ะดูสภาพพื้นที่ก่อนป่าไม้แต่ในแผนที่เป็นแบบต้นไม้เขียวๆแต่งั้นไปดูสิอู้แต่เราต้องผ่านไปค่ะเพื่อน้องกระต่ายน่ากลัวมากเลยอ่ะเหมือนป่าไม้ในเกม Seven Days to Die ใช่ไหมจะมีซอมบี้ค่ะติดไฟอยู่อะไรอย่างนี้แต่นี้ยังไม่เห็นโอ้อาหารผลไม้ค่ะก็เป็นผลไม้ไม่ไปแน่นอนเนี่ยอ้อมอ่ะยอมโอ้โหถ้าจากป่าไม้เป็นไบโอมซากุระนี่มันตรงกันข้ามกันจริงๆโอ้โหดูสิสวยมากจะบอกนะว่าตัดแล้วได้เทอรี่อ่ะเทอรี่ล็อกเป็นไม้เนื้อแดงเลยนะเนี่ยไม่ได้ค่ะนึกว่าจะได้ผลมันด้วยนะเนี่ยเอาล่ะมิวทราบตำแหน่งของวัวแล้วหมู่บ้านชาวบ้านมีที่ให้อยู่ด้วยอ่ะโอ้โหพักผ่อนเลยนะอย่างดีหมู่บ้านล้ำอยู่ไปในเขตป่าไม้ด้วยมีข้าวเยอะมากค่ะไม่มีวันอดตายที่นี่โอ้ยโอ้ยตกบ่อเดี๋ยวน้ำมันกระด้อมแม่มดอย่างนั้นหรืออุ้ยไม่ต้องห่วงอ่ะเราไม่มีวันตายด้วยพิษแต่เลือดเราจะเหลือหนึ่งเจ็บปวดยะโอ้ยเจ็บจริงๆเอาเซฟก่อนจุดเกิดโอ้ยด้วยความที่แบบตกใจค่ะสตันหยุดนิ่งเอ๊ะนี่มันกระท่อมแม่มดอันนี้สินายนี่แน่นี่แน่นี่แน่กระท่อมแม่มดค่ะ
ึ่งนึกว่าบ้านชาวบ้านโอ้โหเนียนน่ะอะไรอีกนี่เอ๊ะมีของเหลวค่ะใช่เลยจะลงไปเหยียบดีเหรอไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่ได้ตักมาก็คงบอกไม่ได้ค่ะว่ามันคืออะไรประตูเฮ้ยเดี๋ยวนะไหนเอ่ยทำไมเขาบอกเป็นคอฟฟี่เชอรี่เปลี่ยนเป็นเม็ดคอฟฟี่ได้ค่ะเอาไปคั่วได้อีกโอ้โหแล้วบดเป็นผงทำเป็นกาแฟได้เป็นมอคค่าได้ด้วยนี่มันคือกาแฟเงี้ยบเงี้ยบโอ้เรดวูดสวยมากคือบล็อกทอง2บล็อกแล้วก็กล่องเปิดอุ้ยอาหารค่ะ99928ถ้าได้อีก1ก้อนนี่จะไปตักตรงนั้นเลยนะจะได้รู้ค่ะว่ามันคือของเหลวอะไรเอ๋ที่แห่งนี้มันช่างคุ้นอยู่แล้วแหละมันทางลงเหมืองค่ะอ้าวนี่ไงเหล็กอุ้ยฟ้าดินเป็นใจมาแล้วตัวเองตักเลยค่ะได้เป็นน้ำมันนี่อ้าวโอ้เอ๊ะเอาเดินเข้ามาได้เอาแต่ไม่มีเอฟเฟคของการจมน้ำน้ำมันค่ะก็ก็เป็นถังแล้วก็เป็นของเหลวค่ะโอ้บิโทเมนใช่ไหมที่เป็นยางมาต่อยค่ะแค่นั้นรู้สึกจะเอาไปทำเป็นพลังงานได้ค่ะรู้จบใช่ไหมค่ะจากประสบการณ์ผ่านมาค่ะสอนไว้เสมอห้ามเดินตรงกลางอุ้ยนั่นไงนั่นไงมาแล้วอะห้องสมบัติค่ะเจอแล้วรอบนี้ไม่มีลาวาอุ้ยสมบัติที่ให้ Heart of the Sea ค่ะแล้วก็ทองแล้วก็เหล็กหลายอย่างเลยเขาลงมาลึกมากค่ะจนถึงขั้นเบดร็อกเลยนะเนี่ยลาฟิลาซูรีด้วยโอ้โหอาเคนค่ะลึกมากลึกจริงๆแต่ไม่สนน่ะอันที่จริงถามว่ามันมีเส้นทางขึ้นไหมเนี่ยเราไปอย่างนี้ก็ได้นะคะ ใช่ให้จีเนียสกันหน่อยใช่ไหมเอ้ยไปเลยค่ะยิงไปปึ๊บเอ้ยนั่นแหละนี่ไงลงลำบากแต่ตอนขึ้นน่าจะขึ้นง่ายยึดเองไว้แล้วก็ไต่ขึ้นมาลงไปอีกรอบใช่ไหมเจ็บนิดนึงน่าจะเจ็บนิดนึงค่ะเอ้ยเอ้าเฮ้ยกระแทกตายโอ้ยหนอเฮ้ยดีนะที่นอนตรงนี้ไว้ค่ะปกติมันจะไม่ถึงขั้นหน้ากระแทกตายค่ะโอ้โหแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการพุ่งลงข้างล่างมั้งโอ้โห หน้าติดบล็อกเอ้ยเดี๋ยวก็คงหายไปมั้งอุ้ยนี่มันอุโมงค์โพรงถ้ำลงไปเอาข้าวกั้นไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะมีอะไรอยู่ดีๆร่วงลงมาตุ๊บระหว่างที่เราเลือกของนี้ตีแง่แก่โอ้ลูกธนูทองอะแอปเปิลทองคำแล้วก็เศษผ้าไม่เอาก็ได้เพชรอีกแล้วกับฮาร์ทออฟเดอะซีค่ะตอนขึ้นน่าจะไม่มีปัญหาแล้วมั้งโอเคเลยนี่แหละไป บอกได้คำเดียวว่าห้ามใช้กับการลงเพราะอาจจะตายได้มิวว่ามิวโอเคนะกับการที่แบบทำโรงงานเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสร้างของสร้างอะไรที่ทำให้ชีวิตรุ่งเรืองเหนื่อยๆค่ะได้ออกสำรวจบ้างมันก็เป็นการผ่อนคลายดีเหมือนกันน้ำมันอีกแล้วเหรอที่ร้านนั้นอะไรโออีกแห่งหนึ่งค่ะโอ้รู้แล้วคือนี่มันเป็นไบโอมที่แห้งแล้งใช่ไหมเป็นทะเลทรายที่มีน้ำมันค่ะเหมือนเขาจะบอกเราเป็นลางๆนะว่าสามารถที่จะแบบสูบน้ำมันไปใช้ได้มิวว่าทำได้สูบลาวาเรายังสูบมาแล้วค่ะเงี้ยว
เอ๊ะมีแค่นี้เหรอก็เป็นดันเจียนค่ะตรงนั้นเคยไปแล้วไอ้แบบเนี้ยรูปแบบเนี้ยอ๋อหมู่บ้านชาวบ้านก็มีกล่องหนึ่งกล่องอยู่ด้านหน้านั่นแหละจึ๊บก็มีแค่เป็ดกับระเบิดแล้วก็เนมแท็กอ่ะเอานี้แหละไม่ลงแล้วพอแล้วจำเป้าหมายของเราที่เรามาครั้งนี้ได้ไหมคะ เอ้ยยังไม่ได้สักทีเลยพุ่งกาแฟโต33%คืออะไรอ่ะนี่ก็33ค่ะกับ67ก็แปลว่ามันโตได้มากกว่านี้เหรอโอ้อันนี้โตแล้วต้องเก็บอย่างนี้หรือว่าคลิกขวาคะไม่คลิกขวาไม่ได้ก็ต้องเก็บอย่างนี้ไม่ใช่เหรออ๋ออย่าบอกนะว่านี่คือทะเลทรายไม่ใช่อ๋อเขตแห้งแล้งค่ะเห็นแห้งแล้งก่อนเข้าทะเลทรายอย่างนั้นเหรอทะเลทรายอยู่ห่างจากเราอีกประมาณ200 บล็อกค่ะด้านหน้า19 14 13ฮะตรงนี้คือทะเลทรายอ่ะตรงนี้คือไปอมทะเลทรายวิ่งมาแทบตายทะเลทรายกระจึ้งหนึ่งโอ้ยโหดร้ายอ่ะอะไรกันนี่ใช่ไหมนี่ก็ทะเลทรายอ่ะไปอมทะเลทรายกันจึ้งเดียวโอ้ยหนอแล้วชาตินี้เราจะได้น้องกระต่ายไหมเนี่ยจากการเดินดูไม่เจออะไรเลยค่ะเพราะมันมีสัตว์อย่างมดอื่นเข้ามาเยอะกระต่ายก็เลยไม่มาตรงนี้เดาว่าเป็นอุกกาบาตตกใช่ไหมอ่ะจริงด้วยในนี้จะมีของให้เราค่ะสกายสโตนถึงแล้วใช่ไหมขุดยาก2 แผ่นโอเคขอบคุณค่ะกระบาดตกเป็นกระจกด้วยการทำปฏิกิริยาความร้อนกับทรายสินะพูดได้คำเดียวค่ะไม่มีจริงๆอ่ะอะไรกันนี่มันจะหายากขนาดนี้เลยเหรอแก่กระต่ายตัว2 ตัวเนี่ยฮึคุณผู้ชมคะสวยไหมมันคือทุ่งข้าวบาเล่ค่ะอ้าวเอ๊ะเก็บไม่ได้นันนี้หรือเป็นแค่ไบโอมมันต้องมีวิธีเก็บเกี่ยวสิคะโอ้โหทำอย่างอื่นไม่ได้ค่ะไม่เห็นสูตรคราฟทำอย่างอื่นเลยแปลว่ามันไม่ใช่ข้าวจริงๆอ่ะมันเป็นแค่ของตกแต่งแคมป์ร้างขอบคุณสำหรับกระเป๋าฟรีค่ะวันนี้ไม่เจออะไรแต่ก็ดีอ่ะดีตรงที่แบบได้เจอพวกไบโอมใหม่ๆสิ่งก่อสร้างสวยๆงามๆอะไรอย่างนี้ค่ะข้ามน้ำข้ามทะเลมาโอ้โหเจอแคมป์อีกอันหนึ่งก็ดีกระเป๋าฟรีอีกใบค่ะอันที่จริงเราควรที่จะคราฟแบ็คแพ็คนะและควรที่จะเอามาใช้ค่ะแต่แบบยังไม่ได้คราฟสักทีเลยนี่ก็แคมป์อ่ะนอนตรงนี้แล้วกันค่ะอ้ายได้แล้วไปเนื่องจากตอนนี้โมโหและหงุดหงิดมากเป็นเหยื่อให้เราเลยนายขอบคุณสำหรับขนไก่ค่ะใบอมอะไรอีกล่ะเนี่ยชื้อเวทแลนด์ค่ะหนองน้ำแหละโอ้ดูชุ่มชื้นมากป่าเขียวชะอุ่มค่ะแล้วก็เจอแคมป์ร้างแห่งที่3โหจากตอนแรกของในตัวนี้อย่างเยอะอ่ะตอนนี้เหลือแค่นิดเดียวรอบนี้มิวต้องเอาเตียงไปด้วยอ๋อเดี๋ยวดูลืมเปิดไปก็ไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ไปโอมอะไรเนี่ยไปโอมเห็นค่ะติดสถานะสโลโฮ้ยโอ้โหอย่าบอกนะว่าจะสโลอย่างนี้เฮ้ยเป็นไปได้ไม่ได้ไปโดนอะไรเลยนะอย่าเว้นถือเตียงมันหนักอะไรอย่างนี้เหรอคะไม่น่าจะมีเซนนะจริงเหรอ1ไม่ใช่เป็นสถานะไบโอมค่ะเหมือนตัวเราเปียกน้ำเสื้อผ้าหนักกระเป๋าหนักอะไรอย่างเงี้ยเดินช้าลงค่ะอันที่จริงมิวก็มีวิธีที่ทำให้เราเดินไวเฮ้ย ไม่มิวว่าไม่ได้เกี่ยวกับนั่นนะแต่เกี่ยวกับแบกกระเป๋าหนักแน่นอนเลยโอ้จริงด้วยค่ะแบกกระเป๋าเยอะเกินไปโอ้โหมันก็เลยหนักแล้วเดินช้าโอ้อย่างนี้เองใช่ไหมจริงด้วยเอาล่ะมีที่พักค้างคืนแล้วค่ะในคืนนี้เดินมาจนเห็นหมู่บ้านขนาดนี้แล้วอย่าบอกนะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปลูกเห็ดเฮ้ยอันนี้สำคัญมากออร์แกนิกคอมโพสต์ค่ะ
เขาเอาไว้ทำดินที่มันอุดมสมบูรณ์อ่ะปลูกพืชแล้วโตไวขึ้นเออเอาไปอ่ะกับตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านแล้วแหละเข้าสู่ไบโอมที่เราคุ้นเคยกลับมาแล้วบอกได้คำเดียวค่ะอุตส่าห์แบบจะอินทานใช่ไหมให้เป็นแบบขั้นสุดอ่ะของโชคลาภอ่ะก็คือฟอร์จูน3นั่นแหละกับรูทติ้ง3อ่ะไม่ได้ขากระต่ายกลับมาถึงบ้านค่ะของที่ต้องใช้ต้องเปลี่ยนเป็นนี้เลยประเจคราฟไอเทมก่อนวางไปแล้วก็ทองเหลืองเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะไม่มีคิปเปอร์แล้วเนาะเดินเครื่องสังเกตค่ะถ้าไอเทมมันไม่เต็มกับเนี่ยมันจะไม่คราฟค่ะเราต้องกดปุ่มเพื่อบังคับคราฟเออใช่มาเลยนั่นแหละประกบกันได้แล้วค่ะอุ้ยมันคืออะไรคะไฟล์วิวค่ะโอ้นี่มันกัปตันอเมริกาเวอร์ชันมนุษย์ในเวอร์ชันกลไกดูดีมากเลยเจ้านี่ค่ะมันชื่อเป็นภาษาไทยว่าล้อตุนกำลังค้นหาข้อมูลมาแล้วคือเป็นล้อตุนที่จะตุนกำลังค่ะจากแรงที่ส่งมาเนี่ยให้มีกำลังเพิ่มขึ้นน่ะเป็นเท่าตัวเลยค่ะโอ้โหมันคือแบบเราจะได้พลังงานมหาศาลใช่ไหมถูกต้องแล้วในมอดแพกนี้ค่ะเรียนรู้ข้อมูลกันหน่อยใช่ล้อตุนกำลังค่ะจะให้พลังงานกลแก่เราซึ่งพลังงานมันจะได้จากการลุกสู้ลมความร้อนของการเผาของอะไรอย่างนี้เหรอใช่แล้วยังไวค่ะแต่ถ้าเราใช้เป็นเตาเผาแรงระเบิดค่ะหรือเตาเผาแร่เนี่ยมันจะให้แบบพลังงานเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะมากกว่าเตาเผาธรรมดาก็คือการเผาไอเทมเนาะผ่านลูกสูบแล้วก็มาเข้าล้อตุ่นกำลังค่ะลาวา 200,000 มิลลิบักเก็ตค่ะหมดเกลี้ยงเลยโอ้ก็ไม่ดีอะถ้าเรายังไม่รู้วิธีหาลาวาสูบขึ้นมาจากในเนเธอร์ได้ค่ะก็ไม่ควรใช้เนาะหมดแล้วแต่ผลผลิตที่ได้มาในวงจรลูปทั้งหมดนี้ค่ะคือนี่เลย 7,000 ควอตซ์สีชมพูเยอะมากเหลือเฟือเรียกได้อย่างนั้นเลยค่ะไม่ยุ่งกับนายหรอกเห็นนายตั้งนานแล้วอ่ะมันไม่หายไปค่ะตัวละครตัวหนึ่งของเรายืน FK อยู่ในใต้ล่างนี้ไงก็เลยไม่หายไปอ่ะ M ที่มิว2ค่ะลองเตาธรรมดาก่อนแล้วกันเขาบอกว่าใช้ได้2รูปแบบใช่ไหมEngineรู้สึกจะอย่างนี้ค่ะโอ้ถูกต้องแล้วเชื่อมต่อกันใช่ไหมรู้สึกไม่ถูกฝั่งนะที่เราเห็นมันคือด้านข้างเอ๋ไม่นะเหมือนจะต้องห่างนิดหนึ่งหรือเปล่าโอ้ได้แล้วโอ้โหอาชีพเมนค่ะกวาดดีเดียว5ตัวรวดโอ้โหอิงค่ะมันคืออะไรนั่นเฮ้ยถ้าเล่นอาชีพเมนอย่างนี้มันจะแคลชได้นะคะอุ้ยอีกแล้วเหรออะไรโอ้เยอะมากเตาเผาธรรมดามันก็คือเผาของธรรมดาแต่เตาเผาแร่ก็ต้องใช้เป็นการเผาแร่เนาะ 16,000 สตรีทยูนิตโอ้โหโอ้ my god เจ้าเนี่ยปั่นเนี่ยปั่นสิ 8,000 สตรีทยูนิตค่ะกังหันลมใบพัด128ใบแปลว่าตรงนี้ค่ะแค่ตัวเดียวนะล้อตุนกำลังเท่ากับใบพัดค่ะ128คูณ2อ่ะโอ้ยสมแล้วค่ะเขาบอกว่าเป็นพลังงานที่ดีที่สุดเลยสำหรับมอดเฟรตตอนนี้คือเจ้านี่ค่ะเตาเผาแร่มันทำงานด้วยการเผาแร่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้มิวได้ศึกษาข้อมูลมาอย่างดีแล้วค่ะต้องใช้เจ้านี่ตะกายสลามค่ะที่เราเคยเก็บมาจากสลามที่มันอยู่บนโลกนี่แหละพื้นที่สีฟ้าๆเขียวๆเขานับเป็นแร่ค่ะนี้ใช่ไหมวางไปเริ่มกันเอาเลยทำไมสกายสลามถึงดีอย่างนั้นเหรอโอเคดูค่ะ32,000แทนกันหันลมได้4ตัวเท่ากับว่าในบ้านเราอย่าตัวโน้น1ตัวนี้อีก2ค่ะแล้วก็นี่อีก1คือแบบใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวค่ะโละกังหันลมที่ทำให้แหลกทิ้งออกทั้งหมดได้เลยเยอะมากโอเคนี่ไงเวลาเผาสกายสลามใช่ไหมคะเราจะได้เป็นสกายสลามคริสตัลและสกายสลามคริสตัลค่ะมิวศึกษาข้อมูลมาสามารถเอาไปหลอมค่ะให้กลายเป็น
สลามเหลวแล้วเอาสลามเหลวค่ะไปขึ้นรูปให้กลายเป็นสลามบอลแล้วเอาสลามบอลไปเผาต่อเป็นสกายสลามคริสตัลมันขึ้นรูปอินฟินิตี้อัตโนมัติแบบไม่รู้จบนั่นเองค่ะโอ้โหบอกเลยพลังงานอินฟินิตี้แน่นอนอีกแล้วค่ะมิวเจอ4รอบติดแล้วอ่ะโอเคอีพีนี้ค่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะคือไม่แหลกไม่อะไรเลยอ่ะไม่แหลกไม่หน่วงแต่เกมแคท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 โอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์ค่ะเริ่มหัวร้อนแล้วนะเนี่ยอีพีนี้ลากันไปก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปเนาะบ๊ายบายค่ะ